ว่า1ใน3ของชาวเมียนมากำลังมีชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได้สงครามและภัยธรรมชาติทำให้คนเหล่านี้เผชิญกับวิกฤตด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่ที่สุดความหวังเดียวขณะนี้อยู่ที่ความช่วยเหลือจากโลกภายนอกและประเทศไทยกำลังเป็นหัวหอกของความพยายามที่จะไม่ให้วิกฤตที่เกิดขึ้นเลวร้ายไปกว่านี้ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนการของไทยภายใต้กรอบฉันทามติ5ข้อของอาเซียนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจะเริ่มถึงมือผู้ที่เดือดร้อนเหล่านี้ในต้นเดือนมีนาคมแต่คำถามใหญ่คืออะไรจะเป็นหลักประกันว่าคนทุกกลุ่มในเมียนมาจะได้รับความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมและสิ่งของบรรเทาทุกข์เหล่านี้จะไม่ถูกฉกฉวยไปอยู่ในมือของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตรงนี้เราก็มีความเป็นห่วงมากนะครับว่าถ้าไปช่วยเหลือแล้วเนี่ยแล้วเกิดไม่ว่าจะเป็นยาไม่ว่าจะเป็นอาหารเนี่ยไปตกในมือของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอาจจะไม่ใช่เฉพาะทหารนะอาจจะเป็นกลุ่มอื่นด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มดำเนินการเนี่ยเราก็เริ่มหารือนะครับหารือกับทางรัฐบาล SAC นะครับแล้วก็หารือกับทางกลุ่มบางกลุ่มในเมียนมาด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เขารับทราบว่าเราจะมีแนวทางในการดำเนินการในเรื่องนี้นะครับและก็ไม่ใช่เป็นการดำเนินการโดยประเทศไทยประเทศเดียวนะครับแต่จะเป็นการดำเนินการโดยอาเซียนทั้งหมดนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็อยู่ภายใต้ฉันทามติ5ข้อของอาเซียนเพียงแต่ฉันทามติ5ข้อของอาเซียนนั้นเนี่ย เดิมเนี่ยก็จะไปเริ่มจากมันมี5ข้อใช่ไหมฮะจะเริ่มจากข้อ1ในเรื่องของการที่จะให้หยุดความรุนแรงในเมียนมาให้หยุดยิงอะไรทำนองนี้ซึ่งที่ผ่านมาก็ในเรื่องนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรไม่มีพี่แววว่ามันจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำครับทางเราก็เลยมานั่งคิดดูว่าเอ๊ะถ้าจะใช้ในเรื่องไหนใน5ข้อเนี่ยเพราะว่า5ข้อเนี่ยก็เป็น5ข้อที่สำคัญที่ทั้ง10ประเทศเนี่ยร่วมกันให้ความเห็นชอบนะครับในการประชุมอาเซียนรวมทั้งเมียนมาด้วยนะครับแต่ด้วยผมคิดว่าด้วยปัญหาบางประการทางเมียนมาก็ไม่สามารถจะดำเนินการตามที่เคยไปตกลงกับอาเซียนไว้ได้นะครับหนึ่งในข้อนั้นนี่ก็คือในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมนะครับเราก็คิดว่าถ้าเราเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับใครก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับอาจจะยังไม่เป็นประโยชน์กับฝ่ายที่มีความขัดแย้งกันแต่จะมีประโยชน์ต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งเรากำลังพูดถึงคนที่เป็นล้านคนครับเป็นหลายล้านคนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งแล้วก็การสู้รบต่างๆต้องพัดพรากจากที่อยู่อาศัยบางครั้งก็เสียชีวิตนะครับแล้วก็ยากลำบากมากนะครับก็คิดว่าถ้าเรานำเสนอในเรื่องนี้ก่อนเนี่ยหลายๆฝ่ายน่าจะเห็นด้วยนะครับรวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์นะครับกลุ่ม NUG นะครับแล้วก็ทางรัฐบาลซึ่งเป็น SAC อยู่ในขณะนี้เพราะท่านเชื่อว่ามันจะได้ประโยชน์ทุกฝ่ายได้ประโยชน์จากทุกฝ่ายนะครับตอนนี้วิธีการก็คืออย่างที่เมื่อกี้คุณเทพชัยพูดว่ามันไม่ควรจะไปตกกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอันนี้นะครับเราก็ในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ได้ไปหารือกับทาง SAC เขาก่อนเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายที่คุมกองกำลังนะครับถ้าเขาไม่เห็นด้วยเนี่ยเรื่องนี้มันก็จะล้มทันทีเลยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของคนที่จะเข้าไปช่วยเหลือด้วยนะครับปฏิกิริยาแรกของเขาเป็นยังไงครับท่านไปหาเขาด้วยแนวคิดแบบนี้คือเดิมเนี่ยผมก็จะคิดอยู่ว่าจะหาช่องทางเข้าไปได้ยังไงเพราะว่าในขณะเดียวกันเราก็เป็นกังวลว่าเราไปทำอะไรโดยที่อาเซียนเขาไม่รู้เนี่ยมันก็จะไม่ดีไปคุยกับทหารเนี่ยนะเป็นเรื่องใหญ่เลยครับเป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะนั้นเนี่ยอินโดนีเซียซึ่งเป็นประธานอาเซียนอยู่ในเวลานั้นเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะฮะก็เราก็ได้พูดคุยกับเขาก่อนนะครับว่าเราจะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็พูดง่ายให้เพื่อนอาเซียนเรารู้ก่อนว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็เขาในเบื้องต้นเนี่ยเขาเห็นด้วยหรือไม่นะครับเขาก็เห็นด้วยนะครับว่าเราให้เราไปลองพูดคุยดูบังเอิญก็โชคดีผมเดินทางไปเยือนจีนนะครับและในเวลานั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาเนี่ยก็เดินทางไปจีนด้วยนะครับก็เลยได้มีโอกาสทวิภาคีกับท่านนะครับแล้วก็เล่าให้ท่านฟังว่าสิ่งที่เรามีความตั้งใจจะทำอย่างนี้ทางนี้ทางรัฐบาลทหารจะเห็นยังไงนะครับเขาก็กลับไปสุดท้ายก็ตกลงกันว่าจะส่งทีมมาเจรจาที่ประเทศไทย
นะครับในเรื่องของขั้นตอนในการดำเนินการนะครับอันนั้นเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองก็ส่งคนทีมมาส่งทีมมาส่งทีมมาเงียบๆไม่มีไม่เป็นข่าวเลยไม่เป็นข่าวเพราะว่าเก็บความลับได้ดีมากเลยนี่เป็นไควต์ diplomacy การทูตแบบเงียบๆที่แท้จริงเลยใช่ไหมคือไม่ถือว่าเป็นความลับแต่ถือว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่ควรจะพูดเนื่องจากว่าถ้าพูดแล้วมันอาจจะมีผลกระทบต่ออาจจะทำให้เกิดความระแวงนะฮะว่าเราไม่จริงใจกับการดำเนินการนี้แล้วเราไปออกข่าวหรือเราจะเอาหน้าหรืออะไรจะเราก็ระมัดระวังในเรื่องนี้มากนะครับเขาก็เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่อเจ้าหน้าที่ก็มีการพูดคุยเจรจากันจนได้ข้อยุติว่าโอเคในเรื่องของตอนแรกเราเสนอว่าเราจะใช้คำว่าระเบียงเศรษฐกิจนะครับระเบียงความช่วยเหลือระเบียงความช่วยเหลือ humanitarian corridor นะครับแต่ทางเมียนมาเขาบอกว่าเขายังไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับซึ่งเราก็บอกว่าแล้วถ้ายังไงก็ต้องเก็บเรื่อง humanitarian ไว้แต่คำหลังเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นคำไหนเขาก็บอกขอเป็น assistance ได้ไหมนะครับทางเราก็ยินดีเพราะว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันไอ้คอริดอร์นี่อาจจะดูยิ่งใหญ่ไปด้วยซ้ำเพราะว่าบอร์เดอร์เรายาวมากนะครับสุดท้ายข้อนี้ก็สามารถที่จะตกลงกันได้นะครับก็ถือว่าเป็นความช่วยเหลือไม่มีคำว่าคอริดอร์ไม่มีแต่มีคำว่าศูนย์เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับคอริดอร์ที่มันกับศูนย์นี่มันต่างกันพอสมควรครับคือหมายความว่าให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมนะครับจะเป็นเรื่องอาหารจะเป็นเรื่องยานะครับเข้าไปผ่านศูนย์ของเรานะครับแต่ถ้าเป็นคอริดอร์มันก็หมายความว่าต้องมีพื้นที่ที่ชัดเจนซึ่งอาจจะอยู่ข้างในเมียนมาซึ่งเขาอาจจะไม่ยอมรับก็ได้ใช่ไหมใช่ครับเขาอาจจะไม่ยอมรับแล้วเราจริงๆแล้วเราอยากจะให้เขาสบายใจทุกฝ่ายสบายใจนะครับว่าการตั้งศูนย์เนี่ยมันจะไม่ได้ไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับศูนย์ที่วันนี้จะอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยทั้งหมดเลยหรือว่าครับคือศูนย์ที่จะจัดส่งเนี่ยจะมาจากทางประเทศไทยนะครับแล้วก็เข้าสู่ชายแดนของที่ต่างแน่นอนใช่ไหมที่เมื่อกี้นี่ได้เรียนไปก็คือว่าเราไม่ต้องการจะทำพื้นที่ใหญ่ต้องการเริ่มจากจุดเล็กก่อนแล้วก็ลองดูนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดผลยังไงเพราะฉะนั้นมาตรการหนึ่งที่เราคิดในขั้นต่อไปก็คือว่าเราก็ได้มีการพูดคุยแล้วในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับแล้วก็คือจะให้กาชาดไทยนะครับแล้วก็กาชาดของเมียนมานะครับเป็นคนมาดูแลนะครับการส่งของเข้าไปในเมียนมาแต่แม้กระนั้นเนี่ยก็ยังมีเสียงออกมาว่ากาชาดเมียนมาเนี่ยเราไว้ใจได้หรือเปล่าใช่ครับนี่เป็นคำถามใหญ่เพราะว่าเขาก็เชื่อกันว่ากาชาดของเมียนมาเนี่ยคือกาชาดของทหารนั่นสิครับ ก็แล้วเราจะทำยังไงต่อนะครับก็เลยได้พูดคุยกับทางอาเซียนเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทางอาเซียนเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้ไหมเขามีศูนย์ชื่อ R5 นะครับศูนย์ช่วยเหลือเกี่ยวกับอุทกภัยมนุษยธรรมแล้วก็เกี่ยวกับถ้าเกิดอุทกภัยหรือเกิดภัยศูนย์ตั้งในประเทศไทยนะใช่ไหมครับศูนย์เนี่ยเขาก็จะมา observe นะครับ observe ว่าการดำเนินการในส่วนเนี้ยมีความโปร่งใสแล้วก็ไปถึงมือประชาชนมากน้อยขนาดไหนนะครับอีกหน่วยงานนึงซึ่งมีความสำคัญมากก็คือการชาติระหว่างประเทศซึ่งตอนที่ผมเดินทางไปสวิสไปที่ดาวอสนะครับก็ได้มีโอกาสพบกับประธานของ ICRC นะครับเป็นกาชาดระหว่างประเทศเขาก็มานั่งคุยกับผมอย่างนี้ฮะแล้วก็ผมก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าสิ่งที่เรากำลังทำคืออะไรซึ่งเขามีความสนใจมากนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาก็พร้อมที่จะเข้ามา participate นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมบอกเอาอย่างนี้ได้ไหมขอก่อนถ้าก็ขอบคุณมากที่จะมาร่วมเป็นผู้สังเกตการหรือมาร่วมให้ความช่วยเหลือตรงนี้แต่ขอให้ตรงนี้เนี่ยมันเริ่มดำเนินการไปสักพักนึงก่อนแล้วถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยก็ให้เข้ามาเหตุผลก็เพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีปัญหาอีกว่ามาจากฝั่งตะวันตกใช่ไหมฮะเดี๋ยวก็จะมีปัญหาอีกก็เพราะนั้นเวลานี้เนี่ยเราก็ระมัดระวังมากนะครับว่าไม่ให้มีความรู้สึกเกิดขึ้นกับกลุ่มอื่นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่ตรงข้ามกับรัฐบาลทหารหรือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆเนี่ยมีความรู้สึกว่าการสนับสนุนนี้เนี่ยไปเอียงข้างใดข้างหนึ่งนะครับคืออยากเริ่มต้นโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นว่าจะมีการมาแทรกแซงใช่ไหมซึ่งไม่ง่ายมันก็เป็นเรื่องที่ต้องแสดงให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นที่ได้เรียนไปแล้วก็คือว่าเราอยากจะเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนคล้ายๆไพลอตอย่างนั้นนะถ้าเริ่มจากตรงนี้สำเร็จได้เนี่ยก็จะเดินต่อไปได้อีกเรื่องนึงที่สำคัญก็นอกจาก
ที่ผมได้ไปร่วมประชุมที่อาเซียนที่อาเซียนรีทรีตนะฮะที่หลวงพระบางนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ได้รับการเห็นชอบยังเป็นทางการนะครับจากทั้ง10ประเทศนะครับในการที่จะดำเนินการในเรื่องนี้หลังจากนั้นเนี่ยครับผมก็ได้เดินทางไป EU นะครับมี EU อาเซียนแล้วก็เป็น EU อินโดแปซิฟิกนะครับซึ่งชาว EU นี่ก็ให้ความสนใจในเรื่องเมียนมาเช่นเดียวกันนะครับก็ได้ถามเรื่องนี้นะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเราทำแล้วมันมีความคืบหน้าไปเนี่ยเขาก็อยากจะเข้ามา participate โดยเขาก็จะร่วมเอางบประมาณนะครับมาสนับสนุนซึ่งก็เป็นเงินจำนวนมากอยู่ครับคือพูดง่ายๆว่าประเทศที่เราสื่อสารด้วยนะแน่นอนอาเซียนเห็นชอบอยู่แล้วนะครับ EU อเมริกาจีนเนี่ยเขาเห็นชอบกับแนวคิดนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับมีประเทศไหนที่ไปคุยแล้วเขามีความรู้สึกว่ายังกังขาอยู่ยังไม่อยากให้ทำมีไหมครับผมยังคิดอยู่ว่าเดิมคิดว่าสหรัฐอเมริกาอาจจะมีท่าทีที่อาจจะยังไม่พูดในเชิงที่ว่าจะสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่บังเอิญเนี่ยหลังจากที่ผมได้พบกับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศบลิงเคนนะฮะท่านก็บอกว่าเป็นความคิดที่ดีมากนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนซึ่งเขาก็ซัพพอร์ตครับแล้วคราวนี้ไทม์ไลน์การเดินดำเนินการจากนี้ไปจะมีช่วงเวลายังไงบ้างตอนนี้ก็เป็นเรื่องแผนการปฏิบัติการนะครับซึ่งทางกระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็กำลังประสานอยู่นะครับแล้วก็เชื่อว่าภายใน1เดือนเนี่ยก็สามารถที่จะลำเลียงของไปได้บางส่วนแล้วแล้วก็กำลังประสานอยู่กับทางอาห้าซึ่งเป็นหน่วยงานของอาเซียนนะครับที่จะให้เขาเข้ามา observe นะครับแล้วก็ให้มีความมั่นใจว่าของเนี่ยไปถึงประชาชนของเมียนมานะครับแล้วสิ่งของเหล่านี้เสื้อผ้าอาหารเครื่องนุ่งห่มมันจะมาจากไหนครับกาชาดเป็นคนจัดฮะกาชาดไทยเป็นคนจัดเป็นหมายความว่าเราประเทศไทยจะเป็นคนริเริ่มก่อนริเริ่มก่อนในการหาสิ่งของเหล่านี้มาช่วยใช่ไหมครับแต่ว่าเราคงแบกภาระนี้ไปได้โดยลำพังได้ไม่นานใช่ไหมไม่นานก็เป็นการริเริ่มนะครับแล้วก็เวลานี้ทางประเทศลาวเป็นประธานในปีนี้นะฮะเป็นประธานอาเซียนซึ่งเราก็ได้พูดกับทางประเทศลาวแล้วประเทศลาวก็เห็นด้วยในการที่ดำเนินการในส่วนนี้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราก็บอกว่าเนื่องจากว่าไอ้เรื่องนี้เป็นข้อที่เริ่มที่เราทำมาแล้วถ้าเวลานี้ลาวเป็นประธานอาเซียนเนี่ยเราก็จะสนับสนุนประธานอาเซียนเนี่ยให้ดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไปโดยให้เป็น lead นะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยจะให้การสนับสนุนแล้วก็จะประสานกับทุกประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อจะให้การสนับสนุนเรื่องนี้ให้มันเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมครับนะครับก็ไอ้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมก็อาจจะถ้ามองในแง่บวกก็ถือว่าเป็นก้าวแรกของประเทศไทยที่จะมีบทบาทที่ชัดเจนในการช่วยคลี่คลายสถานการณ์ในเมียนมาแต่ยังมีอีก4ข้อนะครับเรื่องของการหยุดยั้งความรุนแรงใช่ไหมครับการเจรจาอย่างสร้างสรรค์โดยมีอาเซียนเข้าไปช่วยไกลเกลี่ยด้วยแล้วก็ทูตพิเศษอาเซียนเข้าไปพบปากกับทุกฝ่ายในเมียนมาซึ่งก็ยังไม่เกิดขึ้นเลยนะครับคุณปราณปีเองมองไปข้างหน้าคิดว่านอกจากความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแล้วนะครับประเทศไทยคิดว่าตัวเองควรจะมีบทบาทอะไรมากกว่านี้ไหมครับในการคืออย่างนี้คือในเมียนมาเนี่ยคือจริงๆแล้วเป้าหมายเนี่ยก็คือการนำเมียนมากลับมาสู่สันติภาพอีกครั้งนะครับแล้วก็ให้หยุดยิงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยก็จะต้องนำมาสู่การเลือกตั้งนะครับกลับไปสู่การเป็นประชาธิปไตยอีกรอบหนึ่งแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันกระโดดข้ามสเต็ปไปไม่ได้กระโดดข้ามขั้นตอนไปไม่ได้นะครับเพราะว่าขั้นตอนที่สำคัญเนี่ยในทางการทูตนะครับไม่ได้ใช้กำลังนะฮะทางกำลังนั่นอีกเรื่องนึงในทางการทูตซึ่งเรามีความเชื่อว่าต้องใช้การทูตนะครับในทางการทูตก็คือให้มีการเจรจากันให้มีการพูดคุยกันตอนนี้จะทำยังไงเนี่ยให้ทุกฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะมาพูดคุยกันได้นะครับก็เชื่อว่าจากไอ้ humanitarian assistance เนี่ยถ้าทำได้สำเร็จก็คือหมายความว่าทุกฝ่ายให้ความไว้วางใจนะครับแล้วก็พร้อมที่จะมาขึ้นสู่โต๊ะเจรจานะครับเมื่อเขาพร้อมที่จะขึ้นสู่โต๊ะเจรจามันก็มีโอกาสที่จะนำไปสู่สันติภาพได้นะครับแต่ตราบใดที่ต่างคนต่างอยู่เวลานี้เนี่ยมันยากลำบากมากนะครับเพราะนั้นคำถามที่ถามมานี่ก็ถูกต้องเลยแต่ผลที่จะตามมาเนี่ยซึ่งจะยิ่งใหญ่กว่านี้ก็คือการเจรจาที่จะเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มที่ยังมีความขัดแย้งกันแต่ในเบื้องต้นเนี่ยขอช่วยประชาชนก่อนท่านบอกว่า SAC คือฝ่ายบริหารในเมียนมาเขาเห็นชอบกับไอ้แผนความช่วยเหลือทางด้านวัฒนธรรมแล้วครับแต่ว่ากลุ่มอื่นๆนะครับพวกกลุ่มชาติพันธุ์หรือว่ากลุ่มรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG เขาเห็นด้วยกับเรื่องนี้ 100% ครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการที่ไปทำความเข้าใจนะครับว่าเวลานี้เรากำลังจะทำอะไรนะครับแล้วก็เขาพร้อมที่จะเข้ามา participate ตรงนี้หรือไม่อย่างไรนะครับ
ซึ่งทางท่านประธานอาเซียนปัจจุบันเนี่ยก็ได้มี special envoy นะครับผู้แทนพิเศษในการที่จะเข้าไปพูดคุยกับกลุ่มต่างๆนะครับซึ่งท่านก็เท่าที่ทราบล่าสุดท่านก็ไปนิวยอร์กนะครับแล้วได้ไปเจอกับกลุ่ม NUG นะครับแล้วก็ได้พบกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆอยู่ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มีการสื่อสารหรือ communication เนี่ยกับทางไทยเนี่ยกับทางลาวเนี่ยอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าภายในอีกไม่กี่อาทิตย์นี้ก็คงจะได้คำตอบที่ชัดเจนนะครับว่ากลุ่มไหนเขาพร้อมที่จะเข้ามาร่วมด้วยแต่มองในทางบวกนะฮะผมก็เชื่อว่าถ้าสมมติว่าเขามีความไว้วางใจแต่ท่านมองในแง่บวกใช่ไหมครับครับมองในแง่บวกทุกฝ่ายก็น่าจะเห็นชอบเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ทุกคนได้ประโยชน์คือถ้ามองในแง่แม่ลบก็ไม่ต้องทำอะไรแล้ว ใช่ไหมฮะ ประเทศไทยอยู่เฉยๆก็ไม่ดีกว่าแล้วฮะใช่ไหมฮะแต่เราจะได้รับผลกระทบมากอย่างครั้งนี้เนี่ยผมเดินทางไปแม่สอดเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยก็ฝั่งตรงข้ามเราจะเห็นคาสิโนตอนแรกก็เห็นคาสิโนเนี่ยมีนึกว่าอยู่มีอันเดียวนะฮะครับเขารีพอร์ตว่ามี18แห่งซึ่งน่าตกใจมากนะครับแล้วก็เวลานี้เนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของ call center มีปัญหาในเรื่องอาชญากรรมมีปัญหาในเรื่องของยาเสพติดนะครับแล้วก็อาชญากรรมเนี่ยก็ข้ามชาติด้วยมีการค้ามนุษย์นะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมก็เล่าให้ทางสหรัฐอเมริกาฟังและทางสหรัฐอเมริกาก็เป็นห่วงเพราะว่าประชาชนเขาก็ได้รับผลกระทบจาก call center เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยอาจจะเกิดเป็น organized crime organized แก๊งขึ้นมานะครับเป็นแก๊งที่เป็นองค์กรที่อาชญากรเป็นคืออาจจะจัดตั้งเป็นองค์กรขึ้นมาซึ่งเราจะเอาไม่อยู่นะครับอันตรายมากเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ในเมียนมานะครับผู้ลี้ภัยสงครามเนี่ยเป็นหมื่นๆคนก็มาออกกันชายแดนกับทุกวันใช่ไหมครับคราวนี้อาเซียนก็มีกรอบของตัวเองจากมติ5ข้อในการที่จะช่วยคลี่คลายวิกฤตในเพื่อนบ้านของเรานะครับแต่ว่าประเทศไทยเองคิดว่าจะต้องหรือควรจะทำอะไรที่คงไม่ใช่อยู่นอกกรอบอาเซียนนะแต่ว่าคู่ขนานกันไปก่อนหน้านี้รัฐบาลชุดที่แล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่า track 1.5 ใช่ไหมครับซึ่งเป็นที่มาของคำว่าการทูตแบบเงียบๆนี่แหละครับก็คือไปพูดคุยกับคนในกองทัพในเมียนมาใช่ไหมครับแต่ก็อาจจะถูกข้างนอกมองว่าเออเราไปลำเอียงไปเข้าข้างทางเมียนมาหรือเปล่าแต่ว่าภายใต้การดูแลของท่านคิดว่าเราควรที่จะทำอะไรที่มันในกรอบอาเซียนก็จริงแต่ว่าอาจจะเป็นการเสริมในการทำให้มันมีรูทางในการคลี่คลายวิกฤตนี้ได้คือคู่ขนานนะคือเราทำสองทางก็คือทางหนึ่งเนี่ยก็เป็นปัญหาของเราเองก็คือในเรื่องของคนเมียนมาข้ามแดนมาแรงงานไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับการยาเสพติดนะครับอาชญากรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นระหว่างชายแดนไทยกับเมียนมานะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องจัดการแก้ไขในอีกด้านหนึ่งเนี่ยคู่ขนานก็คืออาเซียนนะครับเราก็มองอาเซียนเนี่ยเป็นภูมิภาคที่สำคัญนะครับแล้วก็เมียนมาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของอาเซียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติอาเซียนตัดสินใจที่จะไม่ทำอะไรกับเมียนมาเนี่ยก็หมายความว่าอาเซียนก็จะเหลือแค่9นะครับแล้วก็ซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเพราะว่าอาเซียนเป็นภูมิภาคที่แข็งแรงนะครับในเวลานี้แล้วก็มีสันติภาพมากว่า30ปีนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องที่เสียดายมากถ้าจะต้องปล่อยให้เมียนมาเนี่ยหลุดออกไปจากอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ยเราก็พยายามจะดึงเมียนมากลับมาแต่เมียนมาเนี่ยจะกลับมาเนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบที่ทางอาเซียนเขารับได้ด้วยแต่ถ้าอาเซียนรับไม่ได้เนี่ยเมียนมาก็จะต้องอยู่ในสภาพนี้ต่อไปแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือประชาชนครับ